สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวซื้อกล่องสุ่มพิมพ์ริพายได้กุญแจรถไม่ว่าจะหยิบจับอะไรมาก็ขายดีไปสมหมดเลยจริงๆครับสำหรับแม่ค้าออนไลน์คนดังอย่างพิมพ์ริพายพิมพ์ระดาพรเจ้าของเพจพิมพ์ริพายขายทุกอย่างที่มีผู้ติดตามหลายล้านคนแต่ที่เห็นว่าเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องก็คงจะเป็นเรื่องของกล่องสุ่มนี่แหละครับเพราะว่ามักจะมีดราม่าเรื่องกล่องสุ่มออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดเพจผู้บริโภคก็ได้ออกมาแชร์ข้อความของหญิงสาวรายหนึ่งที่เธอนั้นอ้างว่าสั่งซื้อกล่องสุ่มจากพิมพ์รีพายมาแล้วเจอกุญแจรถจักรยานยนต์แต่ว่าผ่านไปหลายวันแล้วก็ยังไม่ได้รถสักทีพอติดต่อไปตามเบอร์ที่ให้มาเรื่องก็เงียบโดยมีการระบุว่าเรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นใน Twitter เมื่อผู้บริโภคท่านหนึ่งได้โพสต์เกี่ยวกับรางวัลกล่องสุ่มของพิมพ์รีพายที่ตนเองนั้นโชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์แต่จนปัจจุบันรถยังไม่ได้ได้มาแต่กุญแจ#ผู้บริโภคมารอดูกันสิว่าจะเป็นยังไงต่อไปอัปเดตล่าสุดทีมงานติดต่อน้องมาแล้วว่าจะมาส่งรถให้ช่วงเย็นนี้จ้าอัปเดตล่าสุดดูเหมือนว่าทางหญิงสาวจะได้รถแล้วนะคะโดยเธอได้ระบุไว้ในตอนแรกว่าได้รถมอเตอร์ไซค์จากกล่องสุ่มปัจจุบันรถยังไม่ได้ได้มาแต่กุญแจครั้งแรกบอกว่า 2-3 วันจะมีเซลล์รถติดต่อมาผ่านไป1อาทิตย์บอกว่าให้รอจนถึงวันที่20มกราคมล่าสุดติดต่อไปบอกว่าจะประสานงานให้แล้วก็เงียบไปเลยค่ะล่าสุดเบอร์คุณเอโทรไม่ได้แล้วค่ะและอัปเดตต่อมาอีกว่าเนื่องจากตื่นเช้ามาสายโทรศัพท์แทบไม่อัปเดตล่าสุดทางเพจโทรติดต่อมาว่าจะส่งรถมาให้ช่วงเย็นวันนี้ค่ะได้รับยังไงจะแจ้งให้ทุกคนทราบอีกทีขอบคุณพลังโซเชียลค่ะสรุปว่าหลังจากที่ทางหญิงสาวนั้นทวิตข้อความผ่านทางโลกโซเชียลและดูเหมือนว่าหลายคนจะให้ความสนใจเป็นจำนวนมากจนในที่สุดเธอก็ได้รับการติดต่อกลับมาแล้วเพื่อจะนำรถมาให้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ